สวัสดีครับพี่น้องมาดูฐานรัสเซียโดนบอมนะพี่น้องเก็บแล้วหนีเนี่ยจอดรถเลยจอดรถแล้วก็ทิ้งรถแล้วก็หนีเลยนี่แหละคุณภาพของคนที่มาลุกหลานหนีไปแล้วพี่น้องโดนบอมหนักนะนะไม่ใช่ว่าเบาๆนะจัดหนักจัดเต็มนะเป็นกองพลของฐานยูเครนเขาชื่อกองพลยันจนที่สาบก็ตั้งชื่อกองพลว่าเจ้าใจคอนสเตนตี ออสโตราสกี o, ato, นี่เป็นกองพลของทหารยูเครนเขาก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจบอมเลยนะพี่น้องเนี่ยที่ไหนนี่คือที่ดอนบัตดอนบัตที่ไหนคือล oh ูฮันกับโดเนติเขาเรียกว่าดอนบัตนะพี่น้องเนี่ยบุกลุกเข้าไปฝั่งยูเครนทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกของดอนบัตอ,อยู่ตามแนวตรงกลางระหว่างคาชิปกับโดเนตลูฮันนะพี่น้อง นี่คือสนามลบเนี่ยวิ่งหนีแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นยังนะวิ่งหนีนะนี่วิ่งหนีลงหลุมแล้วก็วิ่งหนีนานโดนไปไงอะ่ะโดนหนักๆเนี่ยนานไปยังไงอะ่ะจัดหนักจัดเต็มนะเนี่ยที่ทหารกองพลยานยนต์ที่สามสิบของอยูเครนเขาบอมนะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็หลบในร่องน้ำนะเป็นกองพลยานยนต์ที่สามสิบ ตั้งชื่อว่าเจ้าชายคอนสแตนตีออสโตรัสกีของยูเครนฐานรัสเซียทำยังไงวิ่งหนีที่ครับรัเสเซียยังไม่รู้ตัว่ะตัวเองกำลังลบอยู่กับดาวเทียมดาวเทียมก็จับภาพได้หมดเนาะวิ่งเข้าไปในบ้านจะรอดไหมไม่รอดจัดหนักจัดเต็มในพวกมึงบอกว่ายึดได้ยึดตรงไหนได้ดูท่าแล้วพวกมึงจะยึดลงศพได้แล้วเนี่ย ลูกลานคนเด่นมันวิ่งเข้ามานี่มันจะรอดมันไม่รอดหรอกพี่น้องโดนบอมหมดเลยนะเป็นกองพลยันจนที่30ของยูเครนจัดให้จัดเต็มมันจะลักลอบไปข้างหลังพี่น้องมันจะลักลอบไปหลอยตีไปจอบตีกองกําลังของยูเครนปรากฏว่ากองหลอนของยูเครนเขาตั้งหลักทันพี่น้องเขามีดนตารวจอยู่ว่าทหารรัสเซียมันจะไปไหนทําอะไร พูดง่ายๆพี่น้องทหารรัสเซียทําอะไรกองกําลังอยู่เคียนเขาเห็นหมดทหารรัสเซียทําอะไรกองกําลังอยู่เคียนเขาเห็นหมดเพราะว่าเขามีตาสับปะรดเขามีดาวเทียมเขามีดนตำรวจตรวจพื้นที่ก็แสดงว่าทหารรัสเซียที่หนีพวกนี้คงไม่มีอุปกรณ์เสริมนะพี่น้องตัวช่วยเช่นดาวเทียมดนตำรวจพื้นที่ที่โฆษณาว่าตัวเองดีเลิศดประเสริฐน,นะคงเป็นเรื่องหลอกให้ทหารมาลบ่ะพี่น้องเจ็บหนักไหมครับให้เรียกรถปอดแตกตึงไหม หรือจะเอาร่วมกับตันยูไม่ทันแล้วล่ะโดนบอมไปแล้วเป็น BMP พี่น้อง BMP ดีทีดนบัตจัดหนักจัดเต็มะดูดียิงปืนใหญ่ใส่กระดาษเอกสารเข้าไปในคาคลิปตะวันออกบอกว่าให้ยอมแพ้แต่โดยดีถ้ายอมแพ้เราจะไม่ทำอะไรและไอ้ที่ขนกองกำลังมาด้านหลังของยูเคเนเพื่ออะไรอ่าโดนบอมดี แม่เนี่ยโดนบอมบอมแล้วเนี่ยมันจับปลาสองมือพี่น้องมือที่หนึ่งมันเอาทหารมาโอบล้อมเพื่อจะตีอยู่เคียนยูเทียนก็เลยสวนกลับนะมือที่หนึ่งนะมือที่สองทำอะไรเอาเอกสารบรรจุลูกกระสุนแล้วก็ซัดเข้าไปฝั่งทิ่ตะวันเนี่ยโดนบอมซะแล้วเอาเอกสารยัดใส่ลูกปืนแล้วก็ยิงไปฝั่งทิ่ตะวันออกของคาคิปเพื่อให้พี่น้องประชาชนพลเมืองของอยูเครนยอมรับ ความพ่ายแพ้ให้วางอาวุธให้ทหารยูเครนวางอาวุธด้วยก็บอกว่าเขาจะรักษาชีวิตเขาจะให้คุ้มครองความปลอดภยัยดูดิมือข้างหนึ่งไปบอกให้เขาวางอาวุธแล้วก็ส่งทหารอีกกลุ่มหนึ่งอ้อมมาข้างหลังยูเครนกะจะเล่นงานยูเครนยูเครนเขารู้ทันเพราะเขามีตาสับรนเขามีดาวเทียมเขาก็จัดให้จัดเตรียมไปเรื่องอะไรเขาจะเอาไว้เนี่วิ่งเข้าไปในบ้านมันจะรอดหรือคิดได้ยังไง อ่ะคนไหนอยากจะวิ่งเข้าไปก็วิ่งเข้าไปโดนบอมแล้วโดนบอมไอที่ไม่เข้าไปก็ขึ้นรถหนีเลยพี่น้องอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดพี่น้องไม่รู้ว่านํามันหมดหรือว่าไฮดรอลิกขัดข้องแล้วก็พากันเดินหนีเลยพี่น้องเจ็บหนักนะั้นนะ่ะต้องไปไม่ไหวแล้วพี่น้องไม่รู้โดนนี่ท่าไหนต้องคานไปแล้วเนี่ยโดนบอมตามเก็บทุกดอกพี่น้องตามร่องน้ำเนี่เก็บหมดเลย เนี่ยมาตั้งค่ายนะตั้งค่ายดูลักษณะนี่ตั้งค่ายอยู่นี่นะพี่น้องเนี่ยแผนที่นี้ยูเครนเขารู้หมดแล้วละ่ะว่ามันคือที่ไหนเป็นดอน,ด,ดอนบัตด,ด,ดอนบัตเขตดอนบัตพี่น้องกองพลยันโดนที่สามสิบของยูเครนเขาจัดให้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเนี่ยตั้งชื่อตามเจ้าชายคอนสเตนตีออสโตเลสกีเป็นเจ้าชายองค์ใดองค์หนึ่งเป็นกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งของยูเครน เขาตามเจีบเช็คบินหมดแหละนี่ยเป็นไงยึดได้ตรงไหนวะใหญ่มาจากไหนให้กลับไปใหญ่ที่นั่นคนอยเคียนเขาบอกใหญ่มาจากไหนให้กลับไปใหญ่ที่นั่นแสดงว่ามาจากทางไหนก็มันกลับไปทีงทางนั้นถ้าไม่กลับไปทางนั้นก็จะเจอแบบนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรมาบอกให้กูวางอาวุธมาบอมบ้านบอมเมืองอยเคียนเสียหายย่อยยับแล้วมาบอกให้กูวางอาวุธคนี่เคียนเขาบอกมาบอกให้กูวางอาวุธกูไม่วางหรอก ยุโรปตะวันตกเขาส่งอาวุธมาให้เพียบเลยมีหน้าที่รบอย่างเดียวทหารยูเครนมีหน้าที่รบอย่างเดียวนะพี่น้องไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาวุธกระสุนลูกปืนลูกระเบิดไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารการกินนะมีหน้าที่รบอย่างเดียวที่เหลือน,นอกนั้นกลุ่มยุโรปตะวันตกเขาส่งให้หมดลูกปืนลูกกระสุนห่อข้าวเขาจัดให้หมดพี่น้องอาหารก็พร้อมสเสบียงก็เพียบอาวุธก็เต็มที่ทหารก็เต็มเมืองยังมาบอกให้ยูเครนกวางอาวุธ ใครจะเป็นบ้าวางวะมันถล่มบ้านเมืองของยูเครน UK เสียหายมากี่วันแล้วเกือบสามเดือนแล้วอยู่ดีๆมาบอกให้วางอาวุธใครจะเป็นบ้าวางวะคนยูเครนก็รับไม่ได้นะเออบ้านเมืองกูเสียหายขนาดนี้มึงยังมาบอกให้กูวางอาวุธอีกใครเขาจะไปดีใจอะใครก็จะไปดีใจมาบอกให้วางอาวุธถามจริงอะตอนนั้น ฮิตเลอร์บุกเข้าไปที่โซเวียตแล้วลบกับลบลบกับฮิตเลอร์ทาไมทําไมถึงไม่วางอาวุธทําไมไม่ยอมฮิตเลอร์สู้ Hitler, ทําไมสู้ฮิตเลอร์ทําไมแม่ตอนนี้มาทําตัวเป็นฮิตเลอร์แล้วก็มาบุกยูเครนแล้วก็บอกให้ยูเครนวางอาวุธใครวางก็บ้าแล้ววะยูเครนเขาไม่ได้บ้าหรอกตติเขาดีอยู่เขาต่อสู้ปกป้องรักษาบ้านเมืองของเขาเป็นหน้าที่และชอบทรที่เขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ ใครอยากจะวางอาวุธก็ปล่อยให้มันวางไปแต่ยูเครนไม่วางสู้ก็ผมจะระเก็บนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดดนบัสทหารของยูเครนบอมทานรัสเซียวิ่งหนีแต่กระเจิงวิ่งหนีแต่กระเจิงอีกแล้วขับท่านก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ 安心，想心，想在妈妈。